รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเร่งประชาสัมพันธ์3งานใหญ่ย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสมพระเกียรตินางพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมสำคัญภายใต้การดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์เช่นการจัดงานดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติและค่ายเยาวชน New Gen Leader Camp โดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะเลขานุการคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปีนี้รัฐบาลได้เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศตลอดทั้งปี2567โดยประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในปีมหามงคลนี้โดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาทุกวันจันทร์โครงการบรรพชาอุปสมบทพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนากิจกรรมจิตอาสาพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศงานพระราชพิธีสำคัญในห้วงวันพระราชสมภพเดือนกรกฎาคม2567รวมถึงกิจกรรมดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นฟรีคอนเสิร์ตที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านบทเพลงเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นในวันที่28ของทุกเดือนตลอดปีมหามงคลนี้เรื่องของดนตรีในสวนนะกับในเรื่องของการโปรโมทของงานครบรอบนะครบรอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยในเดือนต่อไปอ่ะในสารแล้วก็พิษภาพพิษนานมีอะไรบ้างเร่งโปรโมทเป็นเดือนไปนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามการจัดกิจกรรมสำคัญภายใต้การดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ได้แก่กิจกรรมค่ายเยาวชน New Gen Leader Camp เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องและฝึกการเป็นนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ที่สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชื่อถือได้และทันสมัยซึ่งถือเป็นภารกิจที่ได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์พัฒนาการสื่อสารให้เข้าถึงทุกกลุ่มด้วย